ถ้าจะทำเลนส์ให้โบเก้ใหญ่หลังนวลเนี่ยแล้วคมชัดตั้งแต่ช่องรับแสงกว้างสุดนะครับต้องตัวนี้นะครับ Fujinon XF 50mm F1 RWR นะครับเป็นเลนส์ที่แบบละลายหลังสวยมากให้โบเก้ละมุนมากนะครับแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดใช้ได้ตั้งแต่ F1 เราสามารถถ่ายงานที่ F1 ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานภาคสนามเลนส์ Fujinon XF 50mm F1 RWR ตัวนี้กันนะครับว่าจะให้ทั้งฟูดวิดีโอทั้งภาพนิ่งที่มันละมุนขนาดไหนนะครับดูรีวิวนี้เสร็จเนี่ยมีหลายคนต้องเสียตังค์แน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคนใช้ฟูจิฟิล์มจำนวนหนึ่งเนี่ยก็อยากได้ภาพที่แบบหลังละลายแบบเนียนเหมือนเราใช้เลนส์ 85 f1.4 คุณภาพสูงบนกล้องฟูลเฟรมนะครับทำให้ฟูจิเนี่ยต้องพัฒนาเลนส์ตัว 50mm f1 ออกมาซึ่งเมื่อเทียบกับฟูลเฟรมนะครับก็จะประมาณ 75mm f1.4 นะครับการพัฒนาเลนส์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับซึ่งตอนแรกนะครับ Fujinon ซึ่งทำหน้าที่ผลิตเลนส์ให้ Fujifilm เนี่ยก็มีแพลนว่าจะทำเลนส์ 33 F1 ออกมานะครับแต่เนื่องจากว่าพอดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยตัวมันใหญ่หนักนะครับเลยมีการเปลี่ยนแพลนมาเป็น 50 F1 นะครับใครที่รอ 33 F1 ออกมาเนี่ยคงไม่ต้องรอแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนเรียบร้อยแล้วซึ่งการที่ Fujifilm นะครับทำ Fujinon XF 50 F1 RWR ตัวนี้ออกมาเนี่ยจะทำให้ Fujifilm X Series เนี่ยสามารถใช้งานได้2ลักษณะด้วยกันนะครับคือถ้าอยากได้แบบวันนี้ฉันอยากจะละลายหลังเต็มที่ละมุนแบบ Full Frame นะครับเราก็สามารถใช้เลนส์ 50 F1 ติดกับบอดี้เล็กๆอย่าง XT4 XT30 ไปใช้งานได้แต่ถ้าวันไหนต้องการความคล่องตัวเล็กเบาไม่เน้นแบบละหลังละลายสุดขีดเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้เลนส์ FXรุ่นปกตินะครับไปใช้งานได้ทำให้เราไม่ต้องลงทุนหนักแล้วก็ยังมีซิสเต็มที่เล็กเบาใช้งานนะครับขึ้นกับว่าวันนี้เราต้องการทำงานแบบไหนซึ่งถ้าเทียบกับการย้ายไปฟูลเฟรมนะครับข้อดีของการใช้ 50F1 เนี่ยอย่างแรกคือทั้งซิสเต็มประหยัดกว่าแน่ๆอย่างที่2ทั้งซิสเต็มเนี่ยเบากว่าแน่ๆนะครับแล้วเรายังมีคาแรคเตอร์แบบ2ลักษณะให้เลือกนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานแล้วก็ทำความรู้จักกับ Fujinon XF 50 F1 RWR เลนส์ที่ให้ฉากหลังละมุนแล้วก็โบเก้ใหญ่มากตัวนี้กันครับในการใช้งานเนี่ยผมจะใช้กับกล้อง Fujifilm ติดกลิปนะครับแล้วใช้ Rig ของ Small Rig เพื่อให้สามารถจับได้ถนัดเวลาถ่ายวิดีโอนะครับเปิดระบบลดการสั่นไหวที่ตัวกล้องบันทึกไฟล์เป็น 4K ลงการ์ดนะครับโหมดสีส่วนใหญ่จะเป็น Ethernaที่ไม่ใช้กิมบอลเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นระบบการสั่นของ XT4 ไปด้วยนะครับรีวิวนี้เลยก็จะเป็นทั้งรีวิวของตัว 50F1 แล้วก็ XT4 ไปพร้อมๆกันเลยนะครับส่วนฟิลเตอร์ลดแสงที่ใช้จะเป็นของไฮดาว Variable ND แนวการรีวิวนะครับผมจะเอาไปถ่ายทั้งภาพนิ่งและวิดีโอก็เอาไปใช้แนวท่องเที่ยวตอนไปหนองคายนะครับไม่เน้นถ่ายสาวนะครับเพราะเชื่อว่ารีวิวส่วนใหญ่ของเลนส์ 50mm F1 ตัวนี้คงจะเป็นผู้หญิงกันเพียบเลยนะเอาไปใช้งานท่องเที่ยวดีกว่าจะได้ไม่ซ้ำใครนะครับและภาพตัวอย่างกับวิดีโอตัวอย่างนะครับของ50 F1 เนี่ยถ่ายที่ F1 ทั้งหมดThank you.
จากฟุตการใช้งานทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับที่นครพนมเนี่ยเราคงเห็นความสามารถของเลน Fujinon XF50 F1 RWR ตัวนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันทีละเรื่องว่าคุณสมบัติของเลนตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งข้อดีและก็ข้อด้อยครับอย่างแรกเนี่ยคือการไล่หลังนะครับจะเห็นว่างานที่ได้จาก Fujinon XF50 F1 เนี่ยหลังละลายหนักมากๆนะครับทั้งภาพนิ่งและวิดีโอภาพจะละมุนมากแม้ว่าจะถ่ายภาพคนระยะไกลก็ยังสามารถละลายฉากหลังได้นะครับโบเก้เนี่ยมันจะใหญ่โดยที่เราไม่ต้องถ่ายใกล้มากนะฮะยิ่งถ่ายใกล้เนี่ยยิ่งละลายหายห่วงละลายหนักแน่นอนมิติภาพเด้งมากๆ2ก็คือความคมชัดที่ช่องรับแสงกว้างสุดนะครับถ้าจะเน้นละมุนจนภาพไม่คมเนี่ยมันก็จะใช้งานอะไรไม่ได้นะครับอย่างเลนส์จีนเนี่ยมีทำกว้างๆออกมาเยอะมากนะครับเลนส์เยอรมันกว้างๆก็มีไม่น้อยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ Fujinon XF50mm F1 RWR ตัวนี้เนี่ยให้ภาพที่ช่องรับแสงกว้างสุดที่คมและมีรายละเอียดที่ดีมากนะครับไม่ฟุ้งไม่มัวซัวโฟกัสง่ายใช้งานได้จริงนะครับแม้ว่าทางฟูจิเนี่ยจะมีการลดความคมชัดลงมาเล็กน้อยที่ F1 นะครับเพื่อให้โบเก้มันนวลๆมากขึ้นฟุ้งๆหน่อยแล้วก็ตามตัว XF50mm F1 เนี่ยให้ความคมชัดที่ดีมากแต่ F1 เลยขอบภาพชัดแทบจะเสมอกลางภาพเลยนะครับพอหลีช่องรับแสงลงหน่อยหนึ่งนะฮะภาพก็คมกริบสามารถเอาไปถ่ายทั้งภาพบุคคลและภาพวิวได้เลยความค่าสีที่ขอบภาพเนี่ยของ Fujinon XF50mm F1 เนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับแก้มาดีมากเมื่อเทียบกับ 56.1.2 เนี่ยดีกว่าขึ้นเยอะนะครับในภาพที่ย้อนแสงแรงๆเนี่ยอาจจะเห็นมีขอบน้ำเงินจางๆในส่วนที่หลุดโฟกัสได้บ้างนะครับแต่ส่วนที่เข้าโฟกัสเนี่ยจะไม่มีความค่าสีเหลื่อมออกมาเลยแสงฟุ้งและแสงแฟร์นะครับจะค่อนข้างน้อยมากคุมได้ดีมากแม้ว่าจะเปิดช่องรับแสง F1 กว้างสุดนะครับใครที่อยากได้แสงฟุ้งๆจากเลนส์ตัวนี้อาจจะต้องหาฟิลเตอร์ไม่โค้ดนะครับมาใส่หรือว่ายาหม่องทาหน้าฟิลเตอร์นิดหนึ่งนะฮะอาการมืดที่ขอบภาพเนี่ยต่ำมากด้วยเช่นกันนะครับถ้าจะเอาวิกเน็ตอาจจะต้องไปใส่ในโปรแกรมหน่อยนึงผมลองทดสอบโครมาแฟลมหน่อยนะครับว่ามันจะมีอาการฟุ้งเป็นปีกผีเสื้อไหมเผื่อใครอยากเอาไปถ่ายดาวปรากฏว่ามันน้อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปถ่ายดาวไปเจาะทางช้างเผือกแบบให้ดาวติดระยิบระยับเนี่ยสบายเลยมาดูเรื่องสำคัญคือเรื่องโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสและขยายภาพให้ดูทีละจังหวะเลยว่าโฟกัสของเลนส์ตัวนี้เนี่ยไวแล้วก็เข้าได้ดีขนาดไหนเริ่มจากเมนูโฟกัสก่อนนะครับผมจะกดปุ่ม AF-on เพื่อให้กล้องโฟกัสแล้วขยายภาพให้ดูจะเห็นว่าเข้าเป๊ะมากนะครับลองใช้ออโต้โฟกัสแบบซิงเกิลนะฮะก็จะเห็นว่ามันเข้าได้อย่างแม่นยำลองออโต้โฟกัสแบบคอนติเนียนะครับเดี๋ยวจะลองขยับกล้องนะครับแล้วถ่ายภาพต่อเนื่องแล้วขยายภาพดูที่สำคัญก็คือเวลาโฟกัสกับงานวิดีโอนะครับจะเห็นว่า Fujinon XF50 F1 เนี่ยโฟกัสดีขึ้นจากตัว 56.1.4 มากมายแบบคนละเรื่องเลยนะครับเราสามารถใช้ออโต้โฟกัสในงานวิดีโอได้สบายๆแต่ว่า Fujinon50 F1 ตัวนี้ไม่ได้โฟกัสเร็วที่สุดใน Fuji XF นะครับยังมีตัวที่เร็วกว่านี้ลองโหมด Eye Detection กันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าโฟกัสเข้าหน้าแล้วก็ตาแบบเป๊ะมากในการโฟกัสที่แสงน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ชัดๆเลยว่าแทบจะมืดสนิทเนี่ยเลนส์โฟกัสเป็นยังไงก็จะเห็นว่าโฟกัสเข้าแล้วก็ไม่วืดวาดด้วยมาคำถามที่สำคัญนะครับก็คือเมื่อเทียบกับ56 F1.2 เนี่ยซึ่งราคาถูกกว่านะครับตัวภาพแล้วก็ฉากหลังเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนลองถ่ายขนาดให้ใกล้เคียงกันนะครับแล้วเปิดกว้างสุดเทียบกันจะเห็นว่า50 F1 เนี่ยให้ฉากหลังที่ละลายมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าวัตถุเนี่ยมันมีความคมชัดดีกว่าความค่าสีก็น้อยกว่ามากด้วยนะครับโฟกัสเข้านะครับภาพคมฉากหลังละลายนะฮะเป็นอะไรที่แบบเพอร์เฟคมากเลนส์ Fujinon XF50 F1 RWR ตัวนี้นะครับจะใหญ่แล้วก็หนักหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับมาตรฐานเลนส์ FF ปกตินะครับมันไม่มีการสั่นในเลนส์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายรูปนะครับต้องถือให้นิ่งนะครับถือให้กระชับแล้วก็พยายามใช้ช่องมองภาพนะครับภาพมันจะนิ่งกว่า
และถ้าเกิดใช้ในงานวิดีโอแบบไม่มีกิมบอลเนี่ยโอกาสสั่นมันจะสูงกว่าดังนั้นเนี่ยบอดี้ที่มีกันสั่นอย่างตัว XT4 เนี่ยจะเป็นบอดี้ที่เหมาะมากนะครับจะใช้กับตัว 50F1 ตัวนี้เลนส์ Fujinon AKF 50 mm F1 นะครับพอเราถ่ายที่ F1 เนี่ย depth of field มันจะบางมากๆเวลาถ่ายเนี่ยต้องดูด้วยว่าใช้ชั้นลึกขนาดไหนแนะนำให้ขยายภาพนะครับดู depth of field ว่ามันพอไหมคือเวลาที่เราเปิด F1 นะครับเอาฉากหลังเบอร์เนี่ยตัววัตถุมันอาจจะหลุด depth of field ได้50 mm F1 ตัวนี้โฟกัสใกล้สุด70เซนนะครับอัตราขยายสูงสุดเนี่ยไม่ใหญ่มากนักนะครับเวลาที่เราถ่ายวัตถุใกล้ๆมากๆเนี่ยอาจจะต้องไปใช้มาโครนะฮะคราวนี้มาดูโครงสร้างทางออปติกแล้วก็ส่วนประกอบของตัวเลนส์กันครับ Fujinon XF 50 mm F1 RWR นะครับเป็นเลนส์ mount XF หมายถึงว่ามันจะใช้ได้กับกล้อง Fuji X Series เท่านั้นนะครับเอาไปใช้กับ JFX ไม่ได้นะครับตัวเลนส์เนี่ยจะใหญ่แล้วก็หนักหน่อยนะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ50 F1 เนี่ยมันจะมีชิ้นเลนส์หน้าสุดอย่างน้อยก็คือ50มิลนะครับถ้าจะให้เนียนๆขอบไม่มืดเนี่ยชิ้นเลนส์มันจะใหญ่ขึ้นอีกนะครับรวมกระบอกเลนส์รวมระบบโฟกัสที่ต้องใส่เข้าไปเนี่ยฟิลเตอร์มันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ77หรือใหญ่กว่าชิ้นเลนส์ทั้งหมดมี12ชิ้นนะครับแบ่งเป็น9กลุ่มมีชิ้นเลนส์พิเศษที่เป็น Aspect 1ชิ้นแล้วก็ ED ขนาดใหญ่2ชิ้นมุมการละภาพ 31.7 องศานะครับทางยาวโฟกัสก็จะเทียบเท่าประมาณ76มิลของกล้องฟูลเฟรมช่องรับแสงนะครับ F1 ถึง16ใช้ม่านช่องรับแสง9ใบโฟกัสใกล้สุด 0.7 เมตรฟิลเตอร์77น้ำหนักเลนส์845กรัมโค้ดป้องกันแสงซ้อนจะเป็นแบบ HTEBC ตัวเลนส์นะครับออกแบบให้ดูเรียบง่ายกระบอกเลนส์ทั้งหมดเป็นโลหะนะครับเน้นความแข็งแรงมากๆมีซีลป้องกันความชื้นและฝุ่นละอองเกรดโปรเลยนะครับวงแหวนด้านหน้าสำหรับปรับความชัดนะครับทำงานด้วยไฟฟ้าถัดมาเป็นวงแหวนปรับช่องรับแสง F1 ถึง16นะครับแบ่งเป็น1ส่วน3แล้วก็มี A สำหรับช่องรับแสงอัตโนมัติโค้ดเลนส์จะใสมากนะครับสามารถมองเห็นช่องรับแสงได้ชัดเจนเลยจากการใช้งานที่ผ่านมานะครับเลนส์ Fujinon XF 50 mm F1 RWR ตัวนี้เนี่ยคุณภาพเนี่ยสมกับที่รอคอยมากนะครับไม่ผิดหวังเลยไม่ว่าจะเรื่องของความคมชัดการละลายฉากหลังขนาดของโบเก้โฟกัสที่ถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนะครับถ้าจะเร็วกว่านี้ก็ต้องเป็น 200F2 ไปแล้วนะครับเรื่องของคุณภาพไม่น่ามีปัญหานะครับใช้งานภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยเนียนมากๆนี้ถ้าเทียบกับ Full Frame ที่เป็น 50F1.4 เนี่ยนะครับขนาดน้ำหนักรวมทั้งราคาเนี่ยก็จะใกล้ๆกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น F1 นะฮะจะได้สว่างกว่าแล้วก็จะเป็นเทเลกว่าฉากหลังเนี่ยจะละลายพอกันเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานเนี่ยได้ดูดีกันแต่ว่า Fuji เนี่ยจะมีซิสเต็มที่เล็กกว่านะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ฉากหลังละลายมากๆนะครับลองพิจารณาตรงนี้ดูคุณอาจจะไม่จำเป็นที่ต้องย้ายไป Full Frame นะครับใช้ Fuji ตัว APS-C แล้วก็เล่นตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้หลายแบบนะครับจะได้ไม่ต้องมาที่นึกถึงว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเปลี่ยนเลยเพราะว่าติดใจในความเล็กเบาและคล่องตัวของ Fuji นะครับสำหรับใครที่อยากมองหาเลนส์ตัวอื่นว่าให้มีตัวอื่นที่ถูกกว่านี้แล้วดีพอกันใช้งานได้เหมือนกันไหมก็ตอบเลยว่าไม่มีนะครับในตอนนี้ไม่มีเลยนะครับเท่าที่ผมลองดูทั้งซิสเต็มที่ผมมีไม่มีตัวไหนเทียบตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ก็จัดไปจะได้จบนะครับ